ุณเคยเป็นแบบนี้ไหมทุกครั้งที่คุณตั้งใจจะเก็บเงินแต่พอคุณมีเงินเก็บนิดหน่อยคุณก็ต้องเอาเงินเก็บของคุณมาใช้ทุกทีและหลายครั้งก็ทำให้คุณอยากจะล้มเลิกการเก็บเงินไปเลยหากคุณฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบคุณจะรู้วิธีการเก็บเงินของเหล่าคนรวยว่าพวกเขาเก็บเงินกันยังไงและเมื่อคุณนำไปปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังผมเชื่อว่าคุณจะมีเงินเก็บอย่างแน่นอนก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเพราะเหตุใดคุณจึงไม่สามารถมีเงินเก็บได้ 1. อาจจะเป็นเพราะรายจ่ายที่จำเป็นของคุณเท่ากับหรือมากกว่ารายได้ที่คุณได้รับในแต่ละเดือนถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถมีเงินเก็บได้อย่างแน่นอน 2. อาจเป็นเพราะคุณใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่มีเงินเก็บและบางครั้งก็ทำให้ตัวเองเป็นหนี้อีกด้วยดังนั้นผมจะช่วยปลดล็อกให้กับชีวิตของคุณเพื่อช่วยให้คุณมีเงินเก็บไว้สำหรับตัวเองในอนาคตหากคุณมีปัญหาในข้อใดข้อหนึ่งหรืออาจจะทั้งสองคุณสามารถแก้ไขได้ตามนี้เลย 1. ถ้าหากเป็นเพราะรายจ่ายของคุณเท่ากับหรือมากกว่ารายได้ที่คุณได้รับในแต่ละเดือนวิธีปลดล็อกจากเรื่องนี้คือคุณต้องหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติมหากคุณมีรายได้เพียง1หรือ2ช่องทางคุณต้องสร้างช่องทางที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตัวคุณอาจจะเป็น3 4หรือ5ช่องทางมีการสร้างรายได้แบบหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่รู้และหลายคนก็ยังไม่เข้าใจมันเป็นเหมือนความลับของคนร่ำรวยพวกเขาใช้วิธีนี้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองทำให้พวกเขาสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการการสร้างรายได้แบบนี้เรียกว่าการสร้างก๊อกเงินคือการสร้างเพียงครั้งเดียวและรายได้ก็ไหลเข้าตลอดเวลาซึ่งทำให้พวกเขาไม่ต้องทำงานนั้นอีกต่อไปแต่เงินก็ไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอและพวกเขาก็ยังมีเวลาว่างมากพอที่จะสร้างก๊อกเงินอันใหม่ให้กับตัวเองนั่นทำให้พวกเขาร่ำรวยมากขึ้นตลอดเวลาดังนั้นจงสร้างก๊อกเงินให้กับตัวของคุณเองเพื่อคุณจะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายของคุณและเมื่อคุณทำเช่นนั้นแล้วคุณก็จะสามารถมีเงินเก็บได้อย่างแน่นอนข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางหารายได้นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเสมอไปตัวอย่างเช่นการทำสื่อออนไลน์ 2. หากว่าเป็นเพราะคุณใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไปคุณก็ควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวของคุณเองและเขียนมันไว้ทุกคืนก่อนเข้านอนและเมื่อครบ1เดือนแล้วให้คุณทำการเช็คดูว่าคุณใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นไปบ้างและคุณสามารถใช้จ่ายให้น้อยลงได้อย่างไรเช่นกำหนดว่าคุณจะใช้เงินเท่าไหร่ต่อวันนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหากคุณมีวินัยมากพอผมเชื่อว่าคุณจะสามารถมีเงินเก็บได้อย่างแน่นอนผมให้ความรู้พิเศษสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้คือคุณสามารถเก็บเงิน 10% จากรายได้ของคุณไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากน้อยเท่าไหร่จงนำมันไปลงทุนในการลงทุนที่แน่นอนคือการลงทุนในโอกาสหรือธุรกิจที่ลูกค้ารอซื้ออยู่แล้วหรือมีลูกค้ารอใช้บริการอยู่แล้วนี่จะเป็นวิธีการทวีคูณเงินเก็บของคุณได้อย่างอัศจรรย์ขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบนะครับผมขออวยพรให้ทุกคนมีเงินเก็บดังที่ตั้งใจเอาไว้และฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสุดยอดแรงบันดาลใจสวัสดีครับ